ก่อนที่จะทำการเล่นนะคะหรือทำกิจกรรมต่างๆนะคะเราควรรู้ว่าลูกชอบอะไรหนึ่งสำคัญมากเลยนะคะสำคัญจริงๆเราควรรู้ว่าลูกชอบอะไรนะคะสนใจอะไรบางคนเขาไม่ได้ชอบเรื่องยากเด็กบางคนยังไม่กล้านั่งชิงช้าเด็กบางคนยังไม่กล้าปั่นจักรยานเด็กบางคนยังไม่กล้าลงน้ำแบบนี้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรสังเกตดูลูกก่อนว่าช่องทางการเล่นที่เราจะเล่นกับลูกที่ลูกจะสนใจที่เขาจะโต้ตอบกับเราที่เขาจะหัวเราะกับเราและเขายังรู้สึกปลอดภัยอยู่คืออะไรลูกชอบอะไรนั่นเองนะคะการใช้ร่างกายของลูกเป็นแบบไหนนะคะการใช้ร่างกายเป็นแบบไหนเนี่ยให้เรามาสังเกตว่าเขาเฉื่อยเขาไวแบบไหนนะคะเฉื่อยก็คือแบบต้องการกระตุ้นมากๆนะคะต้องการกระตุ้นแรงๆหรือกระตุ้นรูปแบบการกระตุ้นเป็นแบบไหนนะคะถ้าน้องไวน้องไวยังไงนะคะเด็กบางคนกล้ามเนื้อการทรงตัวไม่แข็งแรงถ้าเราชวนเล่นชิงช้าแบบแกว่งไปเลยเขาก็จะกลัวแต่ชิงช้ารูปแบบของชิงช้าก็อาจจะเป็นรูปแบบที่ชิงช้าที่มีประคองหลังน้องนั่งได้แบบนี้ก็มีนะคะก็สมมุติว่าการลงสไลเดอร์ในเด็กที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเขาอาจจะกลัวมากว่าเสียวมากลงไม่ไหวอยากให้คุณพ่อคุณแม่อุ้มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือการลงที่แบบกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงแต่ว่าฉันกล้าลงนะหนูกล้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็อาจจะเอาตัวนอนราบลงแบบนี้ก็มีนะคะส่วนที่กล้ามเนื้อหลังแข็งแรงดีทรงตัวดีนะคะไม่ได้กลัวเลยนะคะเขาก็จะลงแบบนั่งสไลด์ลงไปเลยวิ่งปรูดแบบนี้นะคะการรับรู้ผ่านการมองเห็นนะคะในเวลาที่เราจะชวนลูกเล่นหรือกระตุ้นพัฒนาการเด็กเนี่ยนะคะเราต้องดูจังหวะการสบตานะคะการเล่นถ้าเด็กหันหลังให้เราไม่ได้สนใจเราต้องเรียกแบบไหนดีนะคะสะกิดด้วยสัมเรียกด้วยเสียงยังไม่ได้สนใจฮะมีเสียงของเล่นที่น้องสนใจยังไม่สนฮะหรือว่าเราจะต้องไปสัมผัสตัวนะคะหรือไปจักจี้นะคะหรือเป็นเล่นในรูปแบบที่น้องชอบก่อนนะคะเช่นมองเห็นการมองเห็นเฉยๆแต่ยังชอบสัมผัสอยู่แบบนี้นะคะเช่นทั้งเห็นทั้งได้รับสัมผัสเขาชอบแบบนี้หรือสามารถเล่นในสิ่งที่เราทำแล้วน้องสามารถเรียนแบบได้เลยนะคะเหมือนเด็กๆบางคนเนาะเด็กๆบางคนอาจสมมตินะคะเขาเล่นอันเนี้ยเขาเอานอนเอียงเล่นไม่ถูกนะคะเล่นต่อกันแล้วเราบอกว่ากระโดดดึงเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นวิธีการเล่นแล้วอ๋อไม่ต้องต่อกันอย่างเดียวก็ได้นี่นาเราเล่นเป็นกระโดดดึงเป็นกระต่ายก็ได้นะคะอันเนี้ยจะทำให้น้องเรียนรู้ผ่านการมองเห็นนะคะการตอบสนองต่อการได้ยินความเข้าใจเรื่องภาษานั่นเองนะคะ เด็กบางคนยังไม่เข้าใจภาษานะคะการเล่นของเราก็เลยจะช้าและเล่นรอบให้ชัดเจนหากเด็กเข้าใจภาษาเข้าใจการเล่นรอบนั่งเล่นแบบนี้นะวางอู้ไหลไปแล้วนะคะเอาอีกไหมเด็กก็ตอบว่าเอาอีกทำอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาเข้าใจภาษาได้วางตรงนี้นะลูกนะคะอันนี้คือเขาเข้าใจภาษาแต่ถ้าภาษายังไม่เข้าใจนะคะภาษายังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่เข้าใจยังไม่ค่อยเข้าใจหรือเข้าใจแล้วยังประติดประต่อไม่ได้ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะถ้าเราเริ่มจากยังไม่ค่อยเข้าใจเลยสมมุติว่าเราบอกว่าหยิบของหยิบเบาๆลูกวางเบาๆลูกวางเบาๆลูกเอาของเล่นวางเบาๆนะคะเด็กจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องเอามือเราเนี่ยไปจับมือน้องจับมือน้องจับของเล่นนั้นนะคะแล้วก็ยกของเล่นออกมาวางเบาๆนะคะจับวางเบาๆแล้วก็จับมือเขาอีกมาจับวางเบาๆ
ทำบ่อยทำซ้ำทำสม่ำเสมอและมีคำศัพท์ที่ตรงกับเหตุการณ์ตรงกับความรู้สึกนะคะพอเราทำอ่ะสมมุติรอบเนี้ยรอบ1รอบ2เนี่ยน้องทำแล้วเราก็เลยลองปล่อยมือดูซิลองปล่อยดูซิว่าวางเบาๆนะคะแล้วน้องทำได้ไหมนะคะเขาก็จับมาวางเบาๆอันเนี้ยเขาทำได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยมือเขาแล้วเขาก็จับโยนจับโยนเหมือนเดิมนะคะแสดงว่าร่างกายของเขาอะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อของเขาเนี่ยชินกับการทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าเขาดื้อต่อต้านเรานะแต่น้องยังชินกับการทำแบบนี้อยู่เราก็ทำพาทำบ่อยๆพาทำซ้ำๆให้เข้าใจภาษาให้กล้ามเนื้อชินนะคะกล้ามเนื้อคุ้นชินกล้ามเนื้อคุ้นเคยสมองได้รับการเรียนรู้ใส่โปรแกรมเข้าไปใหม่นั่นเองเป็นการเติมโปรแกรมเติมการเรียนรู้เข้าไปใหม่นั่นเองนะคะคุณกัญญิกาน้อง3ขวบค่ะสื่อสารถามตอบได้นะคะแต่น้องตอบแบบคำเดียวเล่าเรื่องไม่ได้ทำยังไงดีคะน้องเล่าเรื่องไม่ได้เราต้องมาดูว่าน้ำลายยังมีไหลอยู่ไหมการขยับปากและลิ้นน่ะมีน้ำลายไหลอยู่ไหมน้องเป่าลมได้ดีหรือยังน้องอ่ะควบคุมลิ้นนะคะลิ้นแบบลิ้นเอาเหมือนเอาลิ้นอย่างเงี้ยน้องทำแบบนี้ได้ไหมนะคะเพราะว่าบางครั้งน่ะอาจจะเกิดที่ส่วนของกล้ามเนื้อปากและลิ้นนะคะเช่นกล้ามเนื้อปากและลิ้นยังไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมคะก็จะมีน้ำลายให้เราไหลให้เราเห็นนะคะเมื่อกล้ามเนื้อปากและลิ้นไม่แข็งแรงน้องก็ขยับปากและลิ้นยังไม่คล่องตัวนักการพูดยังไม่ได้มีเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้นนะคะยังมีการควบคุมลมในช่องท้องด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องหยาบๆข้างนอกก่อนนะคะแต่เรื่องละเอียดก็คือสมองนะคะสมองการประมวลผลของสมองยังช้าอยู่ถ้าเราใช้รูปแบบการสั่งหยิบอันนี้มาเล่นอันนี้หยิบแบบนี้ทำแบบนี้นะคะสมองยังประมวลผลช้าเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้คิดเองการที่จะกระตุ้นให้เด็กพูดได้ต่อเนื่องและยาวมากขึ้นนะคะ 1. กล้ามเนื้อปากและลิ้นแข็งแรงหรือ 2. ฝึกร้องเพลงนะคะ 3. อ่ะใช้ลิ้นร้องเพลงเช่นลั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 ่นลาลั่นลั่นลาลั่นลั่นลาอันนี้คือฝึกกล้ามเนื้อนะคะส่วนทำให้คล่องแคล่วขึ้นก็คือการฝึกให้เด็กได้คิดน้องจะทานอะไรลูกน้องจะทานกล้วยหรือน้องจะทานส้มน้องจะอ่านหนังสือเล่มไหนคะจะอ่าน Baby Shark หรือจะอ่านหมู3ตัวดีเช่นแบบนี้นะคะคุณแม่โยกนะคะน้อง1ขวบ11เดือนเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาคุยด้วยน้องจะกรี๊ดใส่แม่ควรทำยังไงดีคะรับมือยังไงดีคะอ๋อเราอ่ะจะต้องดูความรู้สึกนะคะความรู้สึกคือกลัวหรือป้องกันตัวเองนะคะโอ้ไม่ชอบหรอกลัวใช่ไหมลูกมาแม่กอดไว้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือสังเกตความรู้สึกของลูกว่าความรู้สึกของลูกเป็นยังไงนะคะการแสดงออกแบบนี้ความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นนะคะกลัวหรอหรือป้องกันตัวเองหรือไม่ชอบนะคะสองนะคะเราต้องใส่คำศัพท์นะคะอู้กลัวไม่ชอบไม่เอานะคะภาษากายสามปกป้องลูกให้มากกว่าความกลัวแม่กอดไว้ไม่เป็นไรกลัวใช่ไหมนะคะให้เขารู้สึกดีก่อนนะคะแล้วค่อยมาคุยกับเขาเนี่ยเพื่อนแม่นะคะคือจริงๆอ่ะผู้ใหญ่ไม่ควรไปจู่โจมเด็กๆนะคะอย่างครูแหม่มเองขนาดเป็นนักกระตุ้นพัฒนาการที่สามารถเข้ากับเด็กได้ไวมากนะคะเวลาเด็กๆมาเนี่ยครูยังไม่ไปจู่โจมไปใกล้ไปอะไรนะครูจะมองเขาก่อนจ้าเออะไรอย่างเงี้ยหรือมองดูก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเขาเป็นยังไงนะคะเด็กบางคนครูแหม่มไปบ้านน้องเนาะสมมติอาบไปบ้านน้องเขาอยู่ในห้องเล่นของเขาซึ่งเขาไม่พบเรานานอ่ะเขาเห็นเราเขารีบวิ่งไปเกาะพี่เลี้ยงเลยแล้วก็ไม่เข้าไปนะ
แล้วก็ไปแอบดูจ้าเอแล้วก็แอบเราก็แอบนะคะสักพักเราก็แอบอีกแล้วเราก็จ้าเอเออแล้วจากนั้นนะเขาวิ่งมาที่ประตูอ่ะเพื่อที่จะมาหาเราเพื่อที่จะมาดูเราเพราะฉะนั้นไม่ได้เกิดจากลูกนะคะแต่เกิดจากผู้ใหญ่ที่เข้าไปจู่โจมน้องให้น้องปรับตัวก่อนนะคะหลังจากนั้นความคุ้นชินนะคะความคุ้นเคยคือบุคลิกของเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนไปถ้าเขารู้สึกปลอดภัยนะคะหลังจากนั้นเราก็สอนค่อยๆสอนนะคะ2ขวบ5เดือนสื่อสารได้หมดค่ะแต่ยายให้ดูแต่มือถือควรจะทำยังไงดีคะไม่มีใครเล่นกับน้องแม่ไปทำงานสื่อสารได้หมดนะคะจริงๆคุณยายน่าจะติดจอด้วยไหมเนี่ยแอบพูดเบาๆเพราะว่าคุณยายที่บ้านครูแหม่มนี่ติดจอมากนะคะติดจริงๆติดจนแบบลุกขึ้นมาเวียนศีรษะเราก็บอกแล้วนะแม่ไม่ได้มันนานเกินไปนะคะคือเราอาจจะยังไงล่ะคือจะสร้างความเข้าใจยังไงดีคุณยายใช่ไหมคุณยายนี่ก็คือแม่เราแม่กับลูกเนี่ยก็ยังปะทะกันได้ไม่ดีเท่าไหร่นะขอความช่วยเหลือกันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะต้องเป็นคนที่คุณแม่รู้สึกว่ายอมรับฟังอะเราพูดเองอะคุณยายจะไม่ค่อยนั่นหรอกเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นแม่เนาะคราวนี้ให้คนอื่นช่วยพูดก็ได้ค่ะหรือให้ดูคุณพ่อน้องพี่เคยบอกว่าให้ดูช่องที่คุณหมอเป็นคนพูดนะคะใส่เสื้อหมอมาเลยนะต้องมีเสื้อเลยนะต้องใส่เสื้อหมอมาเลยต้องพูดเรื่องพัฒนาการเด็กต้องพูดเรื่องหน้าจอเลยนะคะแม่ดูนี่สิมันมีผลต่อสมองและการเรียนรู้แล้วมันมีจริงๆนะเพราะว่า3ขวบแรกเนี่ยสมองเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เขาเห็นได้ยินและสิ่งแวดล้อมเขาอย่าง 100% และถ้าเขาอยู่ในหน้าจอมากๆการเรียนรู้ของน้องก็จะผิดปกติไปควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากถึงจะพูดเก่งแต่อาจการสื่อสารอาจจะผิดปกติไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นกระบวนการเลยจริงๆนะคะอาจจะให้คุณยายน่ะเป็นเวลาได้ไหมคะแม่เปิดช่วงนี้กับช่วงนี้ได้ไหมครั้งละเท่านี้ช่วงเย็นก็พาไปเดินเล่นถ้าแม่ไม่อยากเล่นกับเขาก็พาไปบ้านเพื่อนบ้านป้าบ้านยายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพื่อให้เขาไปดูสารพัดสิ่งรอบตัวที่เรามีนะคะคุณพ่อน้องพีทบอกว่าบ้านนี้น้องก็ยังเล่นกับเพื่อนได้ไม่ค่อยได้เลยจะไม่ค่อยสนใจรับฟังอารมณ์หรือกติกาของคนอื่นคุณพ่อจะเป็นกระบวนการตรงนี้จะเป็นกระบวนการเป็นลำดับเนาะคุณพ่อเนาะถ้ายังไม่ได้สนใจที่ว่ายังไม่เข้าใจกติกาการเล่นเราเริ่มจากที่บ้านก่อนซ้อมเล่นกติกาการเล่นต่างๆของที่มีกติกาการเล่นเช่นต้องรอหรือว่าจะต้องสลับกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยบ้านหลายๆบ้านก็ยังเป็นค่ะยังสลับกันเล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพอทำไปทำมาเขาก็เริ่มชินเริ่มรู้ว่าทำแบบนี้เหรอเล่นแบบนี้เหรอเขาก็จะเริ่มชินนะคะทำบ่อยทำซ้ำนะคะโมโหง่ายไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเราบอกความรู้สึกได้เลยอุ๊ยล้มอีกแล้วเสียใจมากเลยมาเอาใหม่นะคะเราอย่าใช้เสียงหรือใช้สีหน้าซีเรียสนะเวลาสอนเรื่องโกรธเรื่องซีเรียสเพราะว่าถ้าเขาซีเรียสแล้วเรายังซีเรียสไปอีกนะคะน้องก็โอ้โหไปเลยนะคะคราวนี้โกรธใหญ่เลยนะคะนะคะ2ขวบ5เดือนยังพูดไม่เก่งควรให้น้องไปโรงเรียนไหมคะหลายคนบอกให้ไปมีเพื่อนจะได้พูดเก่งๆถ้าสมมติว่าบอกความต้องการของตัวเองได้นะคะชีปวดชีหิวนะคะ
กลัวไม่เอาไม่ชอบไปได้ค่ะนะคะคือเขาสามารถเอาตัวรอดได้นั่นเองนะคะคราวนี้เวลากลับบ้านมาเราก็สอบถามนะคะแอบถามแบบประติดประต่อนะสนุกไหมมีเพื่อนหรือเปล่าเล่นสไลเดอร์หรือชิงช้าเล่นของเล่นหรือร้องเพลงคุณครูคนไหนน่ารักอะไรเงี้ยถามจี้จุดลงไปนะถ้าถามว่าไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างโอ้โหคำถามกว้างใหญ่ไพศาลมากเราต้องถามสโคปเล็กๆถามสโคปเล็กๆนะคะวันนี้ที่โรงเรียนกินข้าวกับอะไรตอบได้หรือเปล่านะคะคุณครูคนไหนใจดีนะคะไปแรกๆอาจจะยังไม่รู้จักคุณครูก็ได้นะคะลองดูว่าเป็นยังไงเนาะข้อต่อมาก็คือการให้กำลังใจนะคะส่งเสริมการเรียนรู้โอ้ยเยี่ยมมากเลยสุดยอดไปเลยนะคะครูแบบว่าเชียร์ขาดใจเลยนะถ้าเด็กคนไหนชอบเชียร์ครูจะเชียร์เพื่อให้กำลังใจแต่เด็กบางคนก็ไม่ชอบเชียร์นะว้าวแบบนี้ก็มีต้องเชียร์แบบอ่อนโยนว้าวทำได้แล้วเยี่ยมจริงๆนะคะบางทีแบบอะไรที่เป็นเรื่องยากอ่ะแล้วเราบอกว่าแกะให้ได้ตั้งใจหน่อยอีกนิดเดียวเขาจะทำไงคะแกะไม่ได้มันยากไม่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 ร้องไห้โยนของคว้างของทิ้งแต่ถ้าเราบอกว่าโหอันนี้มันยากมากเลยนี่ต้องใช้ความสามารถมันต้องพับมุมนี้นิดนึงนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวหรือเปล่าเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยนะคะในที่สุดเขาก็แกะได้เขาก็ทำได้แล้วก็บอกโอ้โหอันนี้มันยากมากเลยนะเนี่ยขนาดครูยังทำไม่ได้กว่าครูจะทำได้ตั้งนานเลยโอ้โหแสดงว่ามีความอดทนมีสมาธิมากเยี่ยม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 นะคะเนี่ยเชียร์ขาดใจนะคะเชียร์ให้เชียร์ในสิ่งที่เราอยากได้ด้วยอดทนมีสมาธิตั้งใจมีความสามารถจริงๆทำไมต้องใช้คำยากก็ได้นะคะใช้คำง่ายๆนะคะคุณหนิงบอกว่าน้อง2ขวบ10เดือนชอบพูดตามเราถามน้องน้องก็ถามเรากลับเลยไม่ได้คำตอบต้องชัดขึ้นค่ะคุณแม่ชัดมากๆชัดเยอะๆนะคะเช่นลูกสมมุตินะชัดเยอะๆนะเนี่ยชัดเยอะๆชัดเยอะๆลูกเอาอะไรดีเอานิทานหรือเอาน้ำมันมะพร้าวดีเอาไหนนิทานหรือน้ำมันมะพร้าวเขาจะต้องเห็นสิ่งนั้นได้ยินชัดว่ามันคืออะไรนะคะรู้จักสิ่งนั้นจริงๆเขาถึงจะตอบเราได้ถ้าตอบเป็นคำศัพท์ไม่ได้เขาจะเดินมาหยิบเขาจะเดินมาจับแล้วเราก็บอกว่าอ๋อน้ำมันมะพร้าวเหรอโอเคจะเอาน้ำมันมะพร้าวนี่เองน้ำมันมะพร้าวเอาน้ำมันมะพร้าวเอาไปเลยจ้าน้ำมันมะพร้าวนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยต้องชัดชัดแบบนี้นะคะคือเราจะถามปากเปล่าไม่ได้ถามหนึ่งต้องให้เห็นให้ได้ยินให้ได้สัมผัสให้ได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เอาเรื่องกลิ่นมากระตุ้นก็ได้นะคะลูกมาดมดูซิมะนาวกับกล้วยอันไหนหอมกว่ากันใช้เซนเซอรี่เพื่อกระตุ้นให้รู้จักกระตุ้นให้เรียนรู้นะคะครูคะน้องรู้แต่ไม่ยอมพูดใช่ไหมไม่ยอมพูดคืออาจจะชินว่าไม่ต้องพูดฉันก็ได้ทุกอย่างไม่เห็นต้องพูดเลยอาจจะถึงเวลาได้กินนมถึงเวลาได้กินข้าวถึงเวลาได้เที่ยวแอะนิดเดียวทุกคนรู้ใจไปหมดเราก็เลยจะต้องมีเทคนิคการแกล้งงงนะคะมีเทคนิคการแกล้งงงเกิดขึ้นเพื่อให้น้องสื่อสารหรือว่าเช่นอะไรนะอะไรนะลูกเอาน้ำหรือเอานมนะอะไรนะอะไรนะน้ำหรือนมแหมแบบนี้นะคะนิดหน่อยๆนะคะหรือว่ามาดูว่าการประมวลผลคำเป็นยังไงหรืออย่างเมื่อกี้เราจะต้องถามมีคำถามปลายเปิดบ้างว่าอะไรนะลูกจะเอาอะไรนะเนี่ยหรอเอาน้ำมันมะพร้าวหรอหรือเอาหนังสือนิทานเอาอะไรคะนะคะ